สวัสดีค่ะพบกับรายการ Gold Insight ในวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์นะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็ยังคงแกว่งไซด์เวย์อยู่เปิดตลาดที่บริเวณ 1,264 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,262 ถึง 1,268 นะคะก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 93.65 นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศในวันนี้นะคะมีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดแล้วก็มีผู้แทนโอเปกออกมาพูดว่าราคาน้ำมันจะไม่ฟื้นตัวเร็วนักนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ช่วง 20:30 น.นะคะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรคาดว่าจะออกมาที่ 231,000 รายนะคะอัตราการว่างงานคาดว่าจะออกมาที่ 5.6% แล้วก็ค่าเฉลี่ยแรงงานต่อ1ชั่วโมงเดือนมกราคมนะคะคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3%ส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็ยังแกว่งตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะอยู่ระหว่างเส้น moving average 200 วันเป็นแนวรับนะคะแล้วก็400 วันเป็นแนวต้านถ้าหากว่าหลุด moving average 200 วันบริเวณ 1,253 นะคะคาดว่าน่าจะร่วงลงมาแรงนะคะก็อาจจะลงมาที่ 1,240 1,220 ได้นะคะส่วนแนวต้านมีที่ 1,275 แล้วก็ 1,285ตอนนี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะแต่ถ้าหลุด 1,253 ก็ให้ follow short นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ